พราะสันดานคุณทักษิณสันดานในทางธรรมะเนี่ยไม่ได้คำหยาบนะผมเรียนนิสัยนิสัยแต่ว่าเป็นนิสัยที่ทำซ้ำคือคนเราเวลาด่าว่าไอ้สันดานแต่ผมก็บอกคุณอีกนะเขาชื่ออะไรนะอ่านยากไงสัทธลัมนะไม่มีทางสำเร็จหรอกไอ้นั่นคุณเพ้อคุณฝันดังนั้นนะมันไม่ใช่จะสู้กันสองขั้วเฉพาะเพื่อไทยนะกับก้าวไกลก้าวหน้าและบรรดาด้อมส้มทั้งหลายยังไงก็ยังมีกูอยู่มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท wow. สั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshopping ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ Top News ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปในขณะที่เกมการเมืองเริ่มเปิดเผยหน้าทีละชั้นคุณสนธิยันอธิบายแล้ววันนี้คนคอนโทรลเกมคือทักษิณชินวัตรผ่านทางเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยและไอ้โมง ไม่โมงแล้วมั้งเปิดขนาดนี้แล้วแต่ผมถึงถามว่าใครๆก็ทำนายว่าโอ้ยอย่างนี้อยู่กันไปยาวภูมิใจไทยก็ไม่ง้อเตะออกได้ประชาธิปัตย์เสียบพลังประชารัฐก็เตะออกได้ประชาธิปัตย์ก็พร้อมเสียบคือได้ทุกแบบแล้วทำไมถึงบอกว่าอยู่ไม่นานเพราะสันดานคุณทักษิณสันดานในทางธรรมะเนี่ยไม่ได้คำหยาบนะผมเรียนนิสัยแต่ว่าเป็นนิสัยที่ทำซ้ำคือคนเราเวลาด่าว่าไอ้สันดานคือมันเป็นนิสัยที่ทำซ้ำนิสัยลึกๆแต่ว่าคำพระมันไม่ใช่คำหยาบนะมันคือของเก่าไม่อย่างนั้นมันจะมีคำว่าชั่วโดยสันดานเหรออะไรอย่างนี้ชั่วโดยนิสัยอันนี้นี่คุณพยายามจะแปลว่าผมไปชี้หน้าด่าว่าไอ้สันดานไม่ใช่ทีนี้เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าผมเป็นทักษิณตั้งแต่ต้นเนี่ยนะผมจะกลับมานะและผมจะให้ใส่กุญแจมือผมจะทำตัวให้ธรรมดาที่สุดใช่ดูน่าสงสารด้วยซ้ำไม่ใช่ดูน่าสงสารดูให้เป็นปกติธรรมดาเพราะการที่ทักษิณมาและเป็นแบบนั้นนะครับมันสะท้อนให้คนทั้งประเทศเห็นได้ว่าทักษิณกลับมาอย่างผู้มีอำนาจนะมามีรถนำขบวนนะมีตำรวจตะเบะใครเสียกระบวนการยุติธรรมอ๋อทักษิณน่ะเสียผมว่าทักษิณน่ะเสียคนแรกเลยไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมทักษิณเสียและพลเอกประยุทธ์ก็เสียอ๋อใช่มีเสียงบอกเลยลุงตู่ถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจทักษิณจะเดินออกมาแบบนั้นเหรอจะกล้าทำแบบนี้ถูกนะทีนี้เราดูผมอยากให้ดูประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ชื่อคึนเฮนะนี่ให้ดูที่สถาบันทิศทางไทยเขาทำมาก่อนนะเปรียบเทียบให้เห็นครับว่านักโทษหนีคดี2คนย้ำนะครับท่านผู้ชม2คนเป็นอดีตผู้นำประเทศครับบริหารประเทศเหมือนกันกลับมาอีกคนหนึ่งถูกใส่กุญแจมือครับอีกคนหนึ่งโอ้โหลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเขาโดนคดีอะไรเขาโดนคดีนี้นะครับปักคืนเฮโดนคดีจำคุก24ปียึดทรัพย์อีก 20,000 กว่าล้านบาทนะครับกรณีความผิดรับสินบนใช้อำนาจโดยมิชอบรับเงินจากสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติละเมิดกฎหมายเลือกตั้งครับครบถ้วนและเมื่อมาแล้วแทนที่จะจัดการให้เรียบร้อยไม่โชงชางนะหนึ่งประกาศเลยอายุมากไม่ต้องตัดผมเฮ้ยทำไมคนอายุมากคนอื่นถึงต้องถูกตัดผมหมดนะเฮ้ยไม่สบาย อยู่คุกยังไม่ทันกี่ชั่วโมงต้องออกมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วถามนี่คนป่วยคนอะไรที่เป็นคนยากคนจนเป็นชาวบ้านชาวช่องคนธรรมดาสามัญได้เหรอเฮ้ยจะบอกว่าเฮ้ยคุณทักษิณเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติคนขี้โกงเอาเปรียบประเทศชาติไม่มีคุณค่าใดๆที่จะยกย่องหรอกครับนะเพียงแต่ว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีอำนาจเขาต้องดีล
คุณต้องดิวเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปจัดการใหญ่ด้อมส้มซึ่งผมย้ำแต่นี้ว่าเป็นความคิดที่ผิดนะทีนี้เราต้องมาดูว่าไอ้การที่ทำแบบนี้เนี่ยมันไม่แคร์ประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนนะนี่นะอยู่ชั้น14จริงหรือเปล่าเออก็ไม่หลายคนอยากรู้โอ้โหเนี่ยวิวสนามกอล์ฟจริงไหมผมส่งนักข่าวไปให้ปลอมตัวเป็นคนเยี่ยมไข้เฮ้ยนี่เรื่องจริงไปเดินไปชั้น14ตำรวจปิดไม่ให้เข้าปิดทั้งชั้นเหตุผลไม่ได้นักโทษคนหนึ่งแล้วคนอื่นเดือดร้อนกันหมดดิทำไมคือที่ปิดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ควรทักษิณนะผมตั้งข้อสงสัยเท่านั้นว่ายังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าคุณก็ทำกันเถอะวันนี้คุณไม่เห็นหัวประชาชนพลเอกประยุทธ์อาจจะทำแล้วนะครับเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะได้เชื่อมโยงกันไว้นะรบกับด้อมส้มนะดูแลกองทัพไม่หรอกครับผมเรียนแบบนี้ท่านสินกลัวกองทัพผมย้ำนะใครไม่กลัวโดนยึดอำนาจมาสองครั้งสองเหตุผลสำคัญเมื่อเขากลัวแล้วเขาจะไปแก้พรบ.กลาโหมไหมแต่ก็มีเรื่องอีกเมื่อแก้พรบ.กลาโหมไม่ได้ย้ายทหารมีอำนาจไหมไม่มีสิครับไม่มีก็ยังอยู่ในมือของเหล่าทัพเหมือนเดิมผมถามว่าทำไมต้องกลัวเขานี่สิดังนั้นเนี่ยนะเราจะดูว่ากลัวหรือไม่กลัวเนี่ยนะหนึ่งกองทัพบกเคยไปแจ้งความทักษิณชินวัตรกรณีหมิ่นประมาทกองทัพบกแจ้งความหมิ่นประมาทไว้คุณสนธิยาถูกผมก็ฝากไปถามกองทัพบกอ่ะเพราะตอนนี้ผมก็งงๆนะครับว่าไอ้กองทัพบกดีกับทักษิณแล้วด้วยหรือไม่ตามที่รุ่นพี่ๆเขาดีเขาดีลให้ตามดีลลับที่ทำกันนะคนที่รักพลเอกประยุทธ์ก็อยากโกรธผมเลยครับเหตุผลเนี่ยเพราะนอกเหนือจากคดีหมิ่นประมาทที่กองทัพบกแจ้งแล้วเนี่ยกองทัพบกและประชาชนเคยมีแอคชั่นในเรื่องที่ทักษิณไปพูดโจมตีพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการรัฐประหารที่เกาหลีใต้ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นนะครับมีการเผยแพร่คลิปออกมาตั้งแต่ปี2558ใช่ครับโดยที่ทักษิณเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักข่าวโชซันของเกาหลีใต้แต่ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะแล้วก็พาดพิงไปถึงการยึดอำนาจอ้างไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังครับนี่แหละครับตรงนี้แหละคุณสนธิยาคือมันล่อแหลมมากและผมเรียนเลยนะครับว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจดำเนินคดีไปแล้วนะส่งอัยการไปแล้วอัยการสูงสุดในสมัยนั้นน่าจะชื่อคุณตระกูลวินิจนัยภาพเป็นอัยการสูงสุดนะเรื่องดำเนินการตั้งแต่ปี58ถึงวันนี้ยังเงียบอยู่มีคนหนึ่งน่าสนใจนะครับก็คือชื่อพลเอกฉัตรเฉลิมเฉลิมสุขครับวันนั้นเป็นเสนาธิการทหารบกตอนนี้มาเป็นวุฒิก็โหวตให้คุณเศรษฐาเหมือนกันนะเคยให้สัมภาษณ์ว่ากำลังดูอยู่เรื่องทักษิณกระทำความผิดตามมาตรา112ครับนะท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาไม่เกี่ยวคุณทักษิณนะครับก็ว่าไปมีคนหนึ่งพลเอกวลิตโรจนภักดีวันที่10เมษายน2553ยังเป็นพลตรีเป็นผบ.พลครับ21อยู่ที่ข้อหัวกับคุณล่มเก้าหรือกองทัพบกหรือรุ่นพี่รุ่น12ลืมไปหมดแล้วว่าวันนั้นมีชายชุดดำที่กระทำการอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตทำให้พลเอกล้มกล้าวตายวันนั้นนะผมนั่งดูคือยังใจชื้นหน่อยเพราะพลเอกวลิตท่านงดโหวตไม่งดออกเสียงให้คุณเศรษฐางดออกเสียงนะครับคือเรื่องเนี่ยไม่ใช่ผมมาเสี้ยมเขาจะปรองดองบรรยากาศดีสนธิยานมึงจะมาทำเอาดื้อเบื้องหลังไม่ใช่หรอกครับถ้าเราจะปรองดองเนี่ยนะครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายก่อนสิ่งที่ปรองดองก็ต้องปรองดองเพื่อเห็นกับประโยชน์ของชาติบ้านเมืองผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะที่ผม
จะต้องให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะในเรื่องมาตรา112เนี่ยนะครับวันนั้นสปปสประกาศล่วงหน้าว่าจะไปติดตามคดีนี้ผมบอกได้เลยครับมีนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งนะกำลังจะได้เลื่อนชั้นเนี่ยผมรู้ชื่อคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือคุณได้รับคำสั่งจากใครก็ตามแต่โทรไปขอร้องเขาอ๋อไอ้ที่อานนท์กินแก้วที่บอกว่าหยุดกลางคันเลยอะนะถูกต้องครับคุณถามว่าทำไมผมรู้นะแน่นอนในเครือข่ายนี้ใครๆก็รู้กันหมดเลยครับนะว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้อานนท์ถูกไฟเย็นอะจอมไฟเย็นด่าเลยว่าหาว่าโดนเงินทักษิณซื้อไปเรียบร้อยอานนท์คุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะไม่นั้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นไปตามข้อกล่าวหาที่จอมไฟเย็นว่านะไม่งั้นคุณต้องบอกว่ามีคนมาขอร้องคุณเป็นผู้มีอำนาจแต่เรื่องนี้ไม่จบหรอกครับเพราะในวันนี้วันอาทิตย์ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้แหละครับไทยพักดีจะตามจี้เรื่องนี้เองอ่ะกลับกลายเป็นว่าไทยพักดีนี่แหละจะมาลื้อฟื้นกรณี112ของทักษิณเพื่อตามดูนะเพราะอะไรเพราะวันนี้คุณจะขอพระราชทานอภัยโทษคุณวิษณุพูดมาได้ยังไงว่าไม่ต้องมีเวลานะเป็นพระราชนาพระเจ้าอยู่หัวขอได้เลยพูดแบบนี้เหมือนคนที่เขาพูดว่าคุณเป็นข้าเต่าเก่าเลี้ยงของคุณทักษิณจะใช่ไม่ใช่แล้วแต่นะครับแต่คุณพูดแบบนี้นะคุณโยนภาระไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผมเรียนนะฮะพลเอกประยุทธ์ในห่วง4ปีหลังเนี่ยนะที่นักการเมืองทั้งหลายมาร่วมรัฐบาลกับท่านนะท่านมุ่งบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะประเทศเจริญก้าวหน้าแต่นักการเมืองทั้งหลายโกงกินวันนี้นะผมจะบอกเถอะว่าสิ่งที่คิดให้แดงไปสู้กับส้มเนี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดนะมันเป็นเรื่องของอำนาจรัฐโดยรวมที่ทำผมไม่ดูเนี่ยนะผมไม่ดูระดับอาจารย์ของธรรมศาสตร์เนี่ยนะเขาพูดว่าอย่างไรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สัทธลัมธรรมบุตรสดีนะครับบอกอย่างนี้ครับการต่อสู้จากนี้ไปมันไม่ใช่เรื่องของก้าวไกลเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือชังมันคือการต่อสู้ของคนข้างบนกับคนข้างล่างและจะช้าหรือจะไวพวกคุณจะชนะผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาของผมแต่พวกคุณจะได้เห็นและใช้ชีวิตกับมันนี่เขาพูดให้ส้มฟังนะคือที่ชนะเนี่ยหมายถึงว่าเด็กส้มเขาไปพูดเนื่องในงานนะครับที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับในหัวข้อเหลื่อมล้ำลึกก็วิเคราะห์ไปแต่ผมก็บอกคุณอีกนะเขาชื่ออะไรนะอ่านยากยังไงคุณสัทธลัมนะไม่มีทางสำเร็จหรอกไอ้นั่นคุณเพ้อคุณฝันไอ้สังคมที่คุณจะบอกว่าไปใช้ชีวิตกับมันคุณไปดูอเมริกานะไปดูยุโรปนะผมมีความใฝ่ฝันเหมือนกันที่อยากให้ประเทศนี้เจริญเติบโตมั่นคงแข็งแรงแบบประเทศจีนครับนะนั่นเป็นความฝันของผมแต่ไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์แบบจีนแต่มันเป็นประชาธิปไตยนะครับที่ให้คุณค่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์นะผมในฐานะของประธานสถาบันทิศทางไทยนะไปขอความรู้เรื่องนี้จากท่านอาจารย์อเนกนะเดินหน้าครับนะเรื่องราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะมันเป็นวิธีการมองให้ประชาธิปไตยบ้าบ้าเพ้อฝันเสรีภาพโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงของสังคมนะอันนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดมันจะนำพาประเทศชาติชิบหายจีนก็เคยเจอฮะคือตอนสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมเลดการ์ดอะไรพวกนั้นนะฮ่องกงเด็กทำวินาศหายประเทศไปคุณอย่าเพ้อฝันนะคืออาจจะต้องนั่นแหละต่อเมื่อผมตายอ่ะไม่นั้นผมก็ทำของผมต่อไปเพราะนั้นไอ้ที่เคยพูดกันว่าเฮ้ยปล่อยให้แดงไปสู้กับส้มเหลืองสลิมนั่งบนภูหน่อมแนมใครพูดแบบนี้นะครับทุกอย่างต้องเดินไปตามกระบวนการของมันสังคมนะมันมีพื้นฐานมีรากฐานสังคมที่ดีไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเคารพคุณค่าความเป็นคนและคำนึงถึงความเป็นมาของสังคมนึกถึงคนเฒ่าคนแก่นึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงพระมหากษัตริย์นึกถึงทุกๆคน
พราะไอ้สังคมที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะคุณจะไม่เอาใครเลยนะมันไม่ได้หรอกครับครับดังนั้นนะมันไม่ใช่จะสู้กันสองขั้วเฉพาะเพื่อไทยนะกับก้าวไกลก้าวหน้าและบรรดาด้อมส้มทั้งหลายยังไงก็ยังมีกูอยู่คุณผู้ชมลองดูกันแล้วกันครับการเมืองมันปิดกันไม่มิดร่องรอยมันเห็นนะครับ